ติดคุกก็เหมือนตายใบเตยอาสยามออกมาเล่าความรู้สึกหลังอยู่ในคุกยอมรับ3เดือนแรกเหมือนตายทั้งเป็นมีแค่วิญญาณและคำพูดเพื่อนข้างในที่ปลอบใจจนผ่าน6เดือนอันเลวร้ายมาได้หลังจากที่ใบเตยอาสยามนักร้องสาวได้รับการประกันตัวออกมาจากคดี Forex 3 ดีใบเตยก็เดินหน้าทำงานทันทีทั้งรับงานร้องเพลงรวมไปถึงงานไลฟ์ด้วยโดยที่ล่าสุดอ่ะ22พฤศจิกายน2566ใบเตยได้ออกมาไลฟ์ขายสินค้าและมีช่วงหนึ่งที่ใบเตยน้ำตาซึมเปิดใจถึงชีวิตที่อยู่ข้างในว่าเหมือนตายทั้งเป็นทั้งนี้ในช่วงหนึ่งของไลฟ์ใบเตยอาสยามได้ออกมาพูดว่าไม่มีใครที่บ้านต้องช่วยเหลือหรือส่งเสียเราอายุ35ปีก็รับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวทั้งหมดและรับผิดชอบลูกด้วยตลอด2ปีที่มีโควิดและเราเป็นศิลปินก็ไม่มีงานเลยและมาท้องด้วยก็ต้องหาทุกอย่างเพื่อให้มีเงินและได้เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของโลกเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่แย่มากๆคือเราไม่ได้ดูแลครอบครัวในช่วงเวลาหนึ่งเรากังวลทุกอย่างว่าน้องจะอยู่อย่างไรและยิ่งมารู้ว่าแฟนของลูกเสียชีวิตณวันนั้นเหมือนตายทั้งเป็น3เดือนแรกเหมือนเป็นวิญญาณที่หล่อเลี้ยงและหล่อหลอมหัวใจให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันอย่างไรก็ตามทุกคนในนั้นจะบอกว่านึกถึงหน้าลูกไว้อย่าเป็นอะไรไปห้ามคิดในสิ่งที่แย่ๆเราต้องคิดอย่างเดียวว่าเราต้องเจอหน้าลูกให้ได้เมื่อเห็นลูกมาเยี่ยมตลอดทำให้เราคิดได้ว่าคนข้างนอกสู้แค่ไหนเราต้องสู้มากกว่าเขาเพื่อวันนี้ในขณะเดียวกันการวิภากรภรรยาของเสกโลโซก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับใบเตยหลายเรื่องเช่นทำไมใบเตยเมื่อออกจากคุกมาแล้วถึงออกสื่อได้เลยจะเข้าใจความรู้สึกของคนธรรมดาใหม่ทุกครั้งที่มาศาลใบเตยจะร้องไห้อย่างหนักจนศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวสิ่งที่แสดงออกมาทำให้รู้ว่าใบเตยรักลูกจริงแต่ไม่รู้ว่ารักแบบไหนถ้าเป็นตนหากจากลูกไป6เดือนพอได้พบกันคงจะอยู่กับครอบครัวอย่างเรียบง่ายและสงบสุขที่สุดทบทวนตัวเองวางแผนสู้คดีดูแลลูกครอบครัวพ่อแม่ให้ดีกว่าเดิมเพราะเรามีโอกาสมาทำหน้าที่นั้นแต่นี่ไม่เข้าใจว่าทำไมใบเตยออกสื่อเยอะจังตลอด6เดือนที่ผ่านมาคือการแสดงหรือเปล่าขอให้ดูพิงกี้เขาเงียบเขาน่ารักเขาทำตัวฉลาดที่ออกมาพูดตนไม่มีเจตนาร้ายกับใบเตยแค่แนะนำด้วยความหวังดีเท่านั้น